อันทิชาแสงชัยค่ะอาชีพเป็นอาจารย์อยู่มหาวิทยาลัยค่ะเรานิยามตัวเองว่าเป็นไบเซ็กชวลค่ะก็คือคนที่รักได้ทั้งสองเพศร้านหนังสือบูคูเปิดมาได้ราวๆประมาณ255-455นะคะก็เป็นร้านหนังสือทางเลือกร้านหนังสือเล็กๆในจังหวัดปัตตานีแล้วก็เรามีกิจกรรมต่างๆระยะหลังเรากลายเป็นองค์กรภาคประชาสังคมนะคะเป็นองค์กรที่เคลื่อนไหวประเด็นเรื่องเพศแล้วก็ประเด็นเรื่องความเท่าเทียมใน3จังหวัดชายแดนใต้และเมื่อประมาณสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาเราก็ทำทีมฟุตบอลชื่อบูคู FC ด้วยค่ะเราทำงานเพื่อวัตถุประสงค์เลยนะคะคือเพื่อที่จะเสริมศักยภาพให้กับผู้หญิงให้กับเด็กเยาวชนที่เป็น LGBT ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะเราเคยแต่งงานเราเคยมีครอบครัวเรามีลูกสาวเราเคยมีชีวิตที่คนอื่นมองเข้ามาแล้วเขาก็คิดว่ามันเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบเป็นครอบครัวที่น่ารักแต่ว่าในที่สุดแล้วมันก็มีวันที่จบลงเหมือนกันส่วนใหญ่นะคะมันไม่มีใครเห็นด้วยเพราะว่าเขาก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเราก็มีชีวิตที่ดีอยู่แล้วเราเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าประสบการณ์ค่ะเราไปตกหลุมรักคนคนหนึ่งทั้งๆที่เรามีครอบครัวแล้วมันเลยทำให้เราเริ่มต้นที่จะค้นหาว่าที่จริงแล้วเพศวิถีของเราคืออะไรกันแน่ตอนที่เราค่อนข้างโตแล้วอะค่ะมีครอบครัวแล้วด้วยหลังจากจุดนั้นมันก็ใช้เวลาถึง2ปีด้วยกันกว่าที่เราจะคัมเอาท์กับครอบครัวได้กว่าที่เราจะลุกขึ้นมาบอกสามีกว่าที่เราจะลุกขึ้นมาบอกกับแม่กับพี่กับคนในครอบครัวของเราต้องบอกว่านับถือความรู้สึกของเขาในแง่ที่เขาเป็นพ่อนะคะเพราะว่าเขาเลี้ยงลูกเติบโตมาเนี่ยเขาไม่เคยบอกลูกว่าเราไม่ดีในวิถีชีวิตที่เราเลือกเวลาเราเจอลูกเราจะรู้สึกได้ว่าลูกไม่ได้มีคำถามกับเราในลักษณะที่เรารู้สึกว่ามันเป็นการตีตราหรืออะไรลูกยังมองว่าเราเป็นแม่เขาและเป็นผู้หญิงคนหนึ่งแต่เขาอาจจะทึ่งกับวิถีชีวิตบางอย่างที่เขาไม่เข้าใจและเขาไม่คุ้นเคยนี่คือบทบาทของพ่อกับแม่ที่สามารถที่จะให้ลูกได้ไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรหรือมีวิถีทางเพศแบบไหนมีคู่รักอยู่ตอนนี้นะคะแล้วคู่รักเป็นผู้หญิงค่ะเจอกันได้อย่างไรจริงๆอยู่คนละจังหวัดแต่ว่าเจอกันใน Facebook ค่ะโมเมนต์ไหนโมเมนต์ที่เริ่มคุยกันสักระยะนึงนะคะแล้วเราก็ยังรู้สึกว่าอยากรู้จักเขามากขึ้นเพราะว่ายังไม่เคยเจอตัวก็คุยกันได้สักประมาณ 2-3 สัปดาห์แล้วล่ะค่ะแล้วมันเป็นช่วงที่ใกล้ๆเขาจะเปิดเมืองเขาจะไม่ล็อกดาวน์แล้วนะคะเราก็ตัดสินใจว่าไปหาดีกว่าถ้าพักเขามาหาเราที่ภูเก็ตขับรถมาหาจากปัตตานีก็ลองคุยกันค่ะก็เริ่มคบกันแล้วก็คุยกันมาเรื่อยๆก็รู้สึกว่าเขาปลอดภัยแล้วเขาก็สามารถเหมือนเข้ากันได้ดีค่ะพอเจอตัวจริงเราก็รู้สึกว่าใช่อย่างที่เรารู้จักเขาตอนที่ยังไม่ได้เจอค่ะด้วยความที่อยู่ห่างไกลกันชีวิตคู่ก็จะเป็นแบบเป็น long distance เราก็ไปหาเขาบ้างเขาก็มาหาเราบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะไม่มีความกดดันกันอยู่กันแบบคุยกันในทุกเรื่องค่ะเราเคยคบผู้ชายมาก่อนแล้วก็พอคบผู้หญิงเนี่ยก็จะเริ่มมีคำถามใครเป็นผู้หญิงใครเป็นผู้ชายเขาบอกว่าแล้วเป็นผู้หญิงทั้งคู่ไม่ได้เหรอเราเป็นคนที่อยู่ท่ามกลางทัศนคติต่างๆที่คนอื่นมองเข้ามาแล้วมันย่อมมีผลในช่วงเริ่มต้นนะคะไอ้คำพูดประมาณนี้ว่า LGBT เนี่ยจะมีชีวิตคู่ที่ไม่ยั่งยืนเนี่ยมันก็อยู่ในใจเราเหมือนกันพอเติบโตขึ้นเราก็เรียนรู้ว่าที่จริงมันเป็นทัศนคติเท่านั้นเองเวลาที่เราบอกว่าเรามีเพศวิถีอะไรเนี่ยหรือว่าความรู้สึกของเราอย่างแท้จริงเนี่ยเราย่อมไม่มีวันรู้ได้อย่างรอบด้านครบถ้วนจริงๆว่าที่จริงแล้วเรามีเพศวิถีอย่างไรสิ่งไหนที่เราชอบสิ่งไหนที่เราไม่ชอบอยากให้เชื่อมั่นในตัวเองค่ะเชื่อมั่นในความเป็นตัวเองแล้วก็จริงๆการที่คนอื่นจะรู้หรือไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรเนี่ยไม่ได้สำคัญเชื่อมั่นแล้วก็รักตัวเองอย่างที่ตัวเองเป็นการที่คุณมีวิถีทางเพศอย่างไรเนี่ยมันไม่ได้ไปคุกคามใครนะคะจริงๆแล้วมันเป็นรสนิยมมันเป็นความสุขของคุณดังนั้นการที่คุณจะยอมรับเรื่องเหล่านี้ได้เนี่ยมันคือการชัดเจนค่ะว่านี่คือตัวเรา
พอมาคบพี่อันเนี่ยเราก็เลยยังรู้สึกเหมือนเดิมว่ามันคือชีวิตของเราแล้วก็ชีวิตของเขาที่ดำเนินไปแล้วก็ซึ่งเหมือนกับทุกๆคนทำให้เราไม่ได้รู้สึกว่าคนอื่นๆมองเราด้วยสายตาที่ตำหนิหรือติเตียนอะไรแล้วก็เข้าใจในระดับนึงว่ามันเป็นวิถีของเราที่เราจะเลือกแล้วก็มีสิทธิ์เลือกได้ค่ะ